ภาพยนตร์คนดิบเดือดบู๊สนั่นเมืองพัทยาร่วมทุนไทยจีนทุนสร้างทะลุ100 ล้านบาทยกทัพนักแสดงเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับภาพยนตร์คนดิบเดือดค่ะหนังร่วมทุนไทยจีนโดย Wanderer Picture PTG Entertainment ค่ะและ Century UU จากประเทศจีนงานนี้ยกทัพนักแสดงนำในเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นอนันดาเอเวอริงแฮมค่ะน้อยวงภูก็อดจิรายุค่ะพลอยเชอร์มานและเอกธเนศค่ะโดยภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากนายประเมศงามพิเชษค่ะนายกเมืองพัทยาร่วมในงานเปิดตัวภาพยนตร์ครั้งนี้ค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะหยางซือเผิงค่ะผู้กำกับและผู้เขียนบทมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีปีเตอร์หลุยไมออกซี่ค่ะนักแสดงที่ผ่านตัวเองมาอยู่เบื้องหลังเป็นโคโปรดิวเซอร์และยังได้ยังคิวยองค่ะผู้กำกับคิวบูจากเกาหลีที่มีผลงานระดับโลกมาร่วมด้วยเดี๋ยวเรื่องราวจะสนุกบู๊กันขนาดไหนต้องรอติดตามชมกันค่ะเราไปฟังทางทีมผู้สร้างและนักแสดงค่ะพูดถึงภาพยนตร์คนดิบเดือดกันเลยค่ะคือภาพยนตร์เรื่องนี้เขียนบทมาประมาณ10ปีแล้วนะครับเท่าที่ผมทราบแล้วก็หลังจากที่เราได้มีการอ่านบทกันแล้วเราคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ควรจะมาฉายที่พัทยาแล้วเราก็ติดต่อปีเตอร์มาร่วมงานเขามองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันควรจะเหมาะกับพัทยาเพราะพัทยาเป็นเมืองที่ทั่วโลกรู้จักครับ You wanna writing a good story you have to prepare for a long time to get the all material all crew it works so yeah I'm working for this script about maybe 5 motion then I got the kind of เขาบอกว่าการทำบทที่ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งบทดีๆเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลามากอยู่แล้วมันถึงจะทำให้คุณภาพของบทเนี่ยดีได้การเขียนบทเร็วๆบางทีมันยังไม่ถึงจุดที่เราได้ค้นพบถึงแก่นหรือหัวใจของมันเองครับซึ่งการใช้เวลามากยิ่งทำให้บทนั้นดีแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นในการทำงานของผมเรื่องการอ่านบทเนี่ยเราก็ทำงานในวงการภาพยนตร์มา20 ปีเหมือนกันนะครับเราได้อ่านแล้วเราก็รู้เลยอย่างที่พี่อนันดาบอกมันมีมิติของตัวละครทุกตัวแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นรสชาติการอ่านบทที่เรายังขาดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บ้านเราครับเรื่องของการลงลึกของแต่ละตัวละครการให้ความสำคัญถึงจะไม่ใช่เอโรไม่ใช่ตัวท็อปตัวรองก็มีความสำคัญในการดำเนินเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองหมดซึ่งยากมากที่จะทำให้ทุกเป้าหมายมันกลมกลืนแล้วลีออนทำได้เพอร์เฟกต์มากครับซึ่งผมอ่านบทภาพยนตร์มาตลอดจนถึงวันนี้จะทำในวงการมา30 ปีผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมสนุกที่สุดที่จะทำหนังฟอร์มยักษ์ขนาดนี้นะครับเราก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะได้ถ่ายทอดในเรื่องของภาพวิวทิวทัศน์นะครับส่วนเรื่องเนื้อหาเนี่ยก็อย่างที่คุณเต้ว่าแล้วมันก็เป็นภาพยนตร์แต่อย่างน้อยเนี่ยได้เห็นความสวยงามของเมืองพัทยาเห็นแง่มุมต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเมื่อหนังเนี่ยมีสคริปต์ที่ดีเนี่ยมีดาราที่สนใจมาแสดงจำนวนมากอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้หนังประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่ในเมืองไทยอย่างเดียวที่วัดหวังว่าจะไปในสู่ฟิล์มเวิลด์เฟสติวัลอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นนะครับในส่วนของภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทยาแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาได้มาเห็นเมืองพัทยาด้วยตัวเองอีกครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของเมืองพัทยาเองก็ยินดีสนับสนุนนะครับแล้วให้การต้อนรับทีมงานทั้งหมดนะครับที่จะได้มาถ่ายทำหนังในเมืองพัทยานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นเมืองพัทยาในความสวยงามที่แท้จริงว่าเราเนี่ยเป็นไบตี้ออฟซิตี้มีหลากหลายนะครับไม่ว่าแง่มุมในเรื่องของครอบครัวก็ดีในเรื่องของสีสันเรื่องความกังวลก็ดีนะครับแล้วบทบาทก็อย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่เรามองหามานานอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะพูดเยอะไม่อยากสปอยคาแรคเตอร์เยอะแต่เป็นอะไรที่แหมเห็นแล้วมันไม่เล่นไม่ได้แล้วอะเห็นแล้วอีเลิฟมันดีค่ะนะฮะชื่อไซมอนก็เป็นเจ้าพ่อในทิศนี้ครับก็จะมีลูกน้องเนี่ยจะเป็นคนเลยเนี่ยเป็นลูกน้องผมลูกน้องก็เป็นจะเรียกว่าเรื่องแรกที่ได้เล่นตัวละครอย่างเงี้ยก็น่าสนใจมากคนเพิ่งออกจากคุกแล้วก็พยายามทำตัวปกติแต่ปกติไม่ได้เพราะว่าอยู่ภายใต้คนดีๆทั้งนั้นครับใช่ครับตัดผมเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เพิ่งออกมาจากเรือนจำด้วยครับก็เลยตัดผมทรงที่เพิ่งออกมาครับก็เลยไม่ได้รับงานอะไรเลยตอนนี้รู้สึกว่าลุคควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้จะทราบ
พูดง่ายๆก็อยากเราก็อยากดูมันๆแบบทำอะไรใหม่ๆนะครับก็เลยตัดสินใจก่อนเราเพิ่งเริ่มถ่ายทำสองสามวันเองซีนแต่ละซีนแต่ละฉากเรายังกำลังต้องเวิร์กกันอยู่ตอนนี้ใช่ในมุมมองของนักแสดงเนี่ยคือเราแบบคือมันเป็นความตื่นเต้นที่ในทางที่ดีอะฮะเพราะแบบผมมีหลายซีนที่อยากเข้ากับคนนี้อยากเข้าคนนี้อยากเข้าคนนี้อะไรเงี้ยจริงๆเคยจับมาบ้างแต่มันยังไม่ฉายแต่ว่าอันนี้น่าจะฉายก่อนนี้น่าจะฉายก่อนแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ว่าแล้วก็เรื่องปืนด้วยเรื่องคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เรื่องบทอย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็ร่วมงานกับเนี่ยน้องๆคนคือเนี่ยมันจะน่าสนใจมากแล้วจริงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผมก๊อตเนี่ยผมน้อยเนี่ยเราจริงๆมันอยากให้เป็นคนนะส่วนตัวเนี่ยเราเห็นว่ามันถึงแม้ว่าน้อยอาจจะแบบยังไงเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่มันจะเสริมคาแรคเตอร์ของน้อยเนี่ยน่าสนใจมากเราเป็นนักแสดงด้วยกันก็คุ้นเคยกันบ้างถึงไม่เคยร่วมงานกันนี่เป็นครั้งแรกนะที่เราได้ร่วมงานถึงคุ้นเคยกันบ้างแต่ว่าการมาเจอแต่ละคนที่คาแรคเตอร์แตกต่างเนี่ยเรื่องจริงคือเราเองยังตื่นเต้นเลยวนดิบเดือดใช่ไหมผมว่ามันก็เป็นหนังที่คือถ้าอ่ะอย่างที่ทุกคนพูดกันหลังจากที่อ่านบทนะครับว่ามันเป็นสคริปต์ที่ยูนิคมากแล้วก็ผมว่ามันหาหนังไทยอย่างเงี้ยไม่ได้อีกแล้วทั้งมันทั้งสนุกทั้งแอคชั่นแต่ผมว่าที่น่าสนใจเนี่ยเราได้เห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใช่ที่แบบเข้มข้นเป็นคาแรคเตอร์ที่คมเป็นคาแรคเตอร์ที่ลึก